โอเคนะครับเดี๋ยวเรานั่ง2แถวไปกลับคือรถออกจากหาดเที่ยง45ใช้เวลาประมาณ7นาทีก็มาถึงตรงหาดนางรำนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเดินลงไปข้างล่างสักแป๊บละกันแดดดีเหมือนกันครับร้อนอยู่อันนี้คือสะพานห้องพักของเราน่าจะอยู่ด้านนี้ครับผมเดี๋ยวค่อยเดินไปเราจองห้องเป็นห้องชื่อห้องเดี๋ยวนะบ้านรักทะเลครับผมราคา 1,500 บาทวันธรรมดาครับถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ที่ 2,000 เดี๋ยวพาไปดูห้องครับเดี๋ยวเดินไปตรงรูปปั้นไปถ่ายรูปเล่นก่อนละกันครับจริงๆห้องพักเราต้องเดินไปทางโน้นเราเปลี่ยนใจขึ้นมาเดินบนถนนดีกว่าครับเดินง่ายดีเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตอนถ่ายรูปตรงรูปปั้นครับแล้วค่อยเช็คอินเข้าห้องพักด้านนี้น่าจะมีร้านอาหารด้วยหรือเปล่ารูปปั้นล่ะอันนี้คือหาดนางรำนะครับผมฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นหาดนางรองหรือเปล่าถ้าเดินไปอีกใกล้ๆกันเราจะพักที่นี่1คืนนะครับผมโอเคนะครับตรงนั้นมีรูปปั้นพระไพมณีกับนางเงือกเดี๋ยวค่อยไปถ่ายครับม้านิลมังกรอันนี้คือทะเลหาดนางรำครับผมสัตหีบชลบุรีสามารถนั่งรถไฟมาได้ลงที่สถานีจุกเสม็ดแล้วก็ต่อ2แถวมานะครับผมบ้านรักทะเลอันนี้คือที่พักที่เราจองไว้ครับไม่ต้องเดินหาเดินมาก็เจอเลยเมื่อกี้เราเดินไปถ่ายรูปตรงนั้นใช่ไหมครับตรงรูปปั้นอันนี้คือทะเลแล้วเราก็เดินตามถนนมานิดๆเนี่ยฮะก็คือป้ายเขียนว่าบ้านรักทะเลเราจองห้องนี้ไว้ครับแต่เรายังไม่ได้เช็คอินนะตอนแรกว่าจะเดินหาก่อนว่าอยู่ที่ไหนแสดงว่าโซนบ้านพักก็คือแถวนี้แล้วครับอันนี้บ้านรักทะเลเราจองไว้
มีถนนกั้นไว้แล้วก็เป็นทะเลแบบนี้ราคาอยู่ที่วันธรรมดานะครับผม1,500 บาทศุกร์เสาร์อาทิตย์2,000ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาจุดเช็คอินก่อนน่าจะเดินมาทางนี้แล้วครับเช็คอินเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้ามาถ่ายรูปหรืออาจจะเล่นน้ำทะเลดูก่อนครับยังไม่หิวเพราะว่าเรากินข้าวเหนียวหมูปิ้งบนรถไฟไปอันนี้คือตรงที่สองแถวมาจอดส่งเรานะครับผมนี่เขารอรับกับก็คือรอบเที่ยง45อีกถ้าคนวันเดย์ทริปก็มีเวลาแค่40 นาทีเดี๋ยวเช็คอินเสร็จแล้วเข้าห้องพักเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวจะลองถ่ายบ้านพักแต่ละแบบให้ดูนะครับว่าแต่เราต้องไปเช็คอินตรงไหนมีร้านกาแฟสดด้วยเดี๋ยวค่อยมาแวะครับหิวกาแฟอันนั้นมีโซนน่าจะโซนร้านอาหารอันนั้นน่าจะเป็นบ้านพักที่ไม่ใช่บ้านพักเขาเรียกว่าตึกเราเคยดูราคาแล้วตอนแรกว่าจะจองอยู่ชั้น2ราคา600 บาทต่อคืนมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ชั้น1รู้สึกว่าเป็นห้องน้ำรวมราคา500 บาทต่อคืนอันนี้คือร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือว่าแต่เราต้องไปเช็คอินตรงไหนฮะเดี๋ยวเดินหาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีครับถ่ายรูปเล่นอีกแป๊บนึงเรากำลังเดินหาอยู่ว่าเช็คอินตรงไหนอันนี้เดี๋ยวนะเดินหาดีกว่าอันนี้โซนร้านอาหารนะครับผมห้องพักของเราเดินตรงไปทางโน้นอันนี้ห้องน้ำลืมดูว่าห้องน้ำเท่าไหร่ห้องสุขา5 บาทอาบน้ำ10 บาทเดินมาทางนี้แล้วกันกิจการอาคารรับรองหาดนางรำโอเคตรงนี้แหละครับน่าจะเช็คอินตรงนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปคือจากจุดที่2แถวจอดตรงโน้นนะครับผมตรงที่เราลงรถเมื่อกี้เดินมาอีกประมาณ100 เมตรก็จะเจอเนี่ยครับกิจการอาคารรับรองหาดนางรำฮัลโหลอันนี้มีเบอร์โทรด้วยนะครับเราก็โทรจองเบอร์นี้แล้วครับผมตอนเข้าไปดูรูปห้องพักคือดูผ่าน Facebook ครับเบอร์โทรของสำนักงานจองบ้านพักหาดนางรำก็คือ0852855135นะครับโอเคนะครับเข้าไปเช็คอินดีกว่าร้อนวันนี้เที่ยง40ครับหลังจากเดินถ่ายรูปเล่นแล้วก็มาเช็คอินเราได้ห้องพักเบอร์1ครับผมเขาก็ให้กุญแจมาแล้วให้เราเดินไปที่ห้องพักเองเลยแต่เราเห็นแล้วล่ะบ้านรักทะเลตรงที่เราถ่ายรูปแล้วเดินผ่านมาเมื่อกี้โอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายในห้องพักให้ดูหาดนางรำเราพักหาดนางรำนะครับผมส่วนหาดราชการนางรองน่าจะถัดไปอันนี้คือทะเลตอนนี้ครับเที่ยง45 นาทีเกือบบ่ายโมงทะเลสวยครับเดี๋ยวเข้าห้องพักก่อนนะครับผมแล้วค่อยออกมาถ่ายรูปเล่นครับเที่ยง45ใช่ไหมครับผมรถ2แถวเขาก็ออกเขาจะไปส่งที่สถานีจุกเสม็ดเหมือนเดิมครับ
รถไฟขบวน284ออกประมาณบ่ายโมง5นาทีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาขึ้นรถตรงนี้แหละฮะก็อยู่ใกล้ๆกับห้องพักเราตรงนั้นโอเคนะครับระวังสุนัขจรจัดเราจะพาเข้าไปดูในห้องพักของเรานะครับเป็นบ้านรักทะเลนะครับผมเราได้ห้องเบอร์หนึ่งคือห้องนี้นะครับห้องเบอร์หนึ่งบ้านรักทะเลจะมีกี่ห้องติดกันเดี๋ยวดูก่อน1 2 3 4มี4ห้องติดกันนะครับบ้านรักทะเลโอเคครับเข้าไปดูด้านในห้องกันจากด้านหน้าห้องก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งเล่นนะครับผมก็ทะเลก็จะอยู่ตรงข้ามแบบนี้ฮะประตูก็เป็นประตูกระจกประมาณนี้เรามีป้ายเตือนมาด้วยว่าระวังสุนัขจรจัดโอเคนะครับอันนี้ด้านในห้องก็จะเป็นเตียงใหญ่1เตียงนะครับผมห้องสำหรับ2คนห้องนี้เป็นห้องชื่อว่าบ้านรักทะเลเราจองไว้วันธรรมดาคือ1,500บาทแล้วก็ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่ 2,000 บาทครับที่นี่จะมีห้องพักหลายแบบหลายโซนนะครับผมมีทั้งแบบตึก2ชั้นแล้วก็บ้านสีสันตู้คอนเทนเนอร์หรืออะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวค่อยพาไปดูครับจำชื่อไม่ได้เข้าไปดูได้ตรงเพจ Facebook ของเขานะครับผมอันนี้คือเตียงนะครับแล้วก็มีแบบนี้หอเตียงมีลิ้นชักให้วางของฝั่งโน้นก็จะเป็นอันนั้นคือตู้เสื้อผ้าตู้กระจกแล้วก็ลิ้นชักเก็บของประมาณนั้นแล้วก็มีทีวีแอร์นะครับผมเป็นห้องแอร์แล้วก็ตู้เย็นก็น่าจะมีน้ำให้2ขวดนะครับน้ำฟรีก็จะประมาณนี้ครับส่วนทีวีเราไม่ได้ดูอยู่แล้วแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเดี๋ยวดูอันนี้มีผ้าม่านนี้อันนี้คือห้องน้ำนะครับเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ผ้าม่านอ๋อด้านหลังจะเป็นภูเขาแบบนี้ก็ดูก่อนล็อกไว้แล้วแล้วก็ปิดม่านดีสุดโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูห้องน้ำห้องน้ำก็จะประมาณนี้ครับผมแยกโซนให้อาบน้ำด้านในมีกระจกให้แล้วก็ซิงค์ล้างมือล้างหน้าชักโครกแล้วก็ที่แขวนผ้าดูแนวตั้งแล้วก็จะประมาณนี้ครับด้านนอกก็คือมองออกไปก็ข้ามถนนไปก็เป็นทะเลแล้วครับโอเคนะครับตรงในห้องน้ำหน้ามันมากเพราะร้อนมากครับพอมีที่เขาเรียกอะไรที่ตากผ้าแขวนผ้าตากผ้าเวลาไปเล่นน้ำทะเลมาเปียกๆก็จะประมาณนี้อ๋อตรงนี้ก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะครับแชมพูให้3ขวดแล้วก็เป็นสบู่นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ชากาแฟแล้วก็ทิชชู่กระดาษทิชชู่แล้วก็อันนี้กระดาษต้มน้ำร้อนแล้วก็ลิ้นชักไม่น่าจะมีอะไรครับตู้ซับอันนี้ชั้นวางของอะไรตรงนั้นนี่ตู้เสื้อผ้านะครับก็มีไม้แขวนใ
โดยรวมก็โอเคครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นตั๋วรถสองแถวที่เราซื้อตรงสถานีจุกเสม็ดนะครับผมราคา คนละ40 บาทครับ40 บาทนี่คือราคาทั้งไปและกลับครับเขาจะมาส่งตรงจุดลงรถที่หาดนางรำส่วนขากลับก็อย่างวันนี้วันธรรมดาใช่ไหมฮะขบวน283ขากลับรถไฟ284รถสองแถวก็จะรอรับตรงจุดรับส่งเวลาเที่ยง45 นาทีครับผมเพราะว่ารถไฟออกตอนบ่ายโมง5 นาทีส่วนใครที่มาวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถนั่งขบวน997มาได้นะครับผมเพราะจะมาถึงไวกว่าอย่างวันนี้283มาถึงประมาณเที่ยงขากลับบ่ายโมงรถสองแถวออกประมาณเที่ยง45ก็มีเวลาอยู่ที่หาดประมาณแค่40 นาทีแต่ถ้ามาขบวน997เสาร์อาทิตย์ก็คือรถจะมาถึง10 โมง 10 นาทีก็แล้วก็ขากลับ998รถไฟจะออกประมาณบ่ายสามครึ่งก็มีเวลาอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงถ้าวันเดย์ทริปแนะนำให้เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับอ้อ283ราคาขามาคือ40 บาทครับส่วน997วันเสาร์อาทิตย์เป็นรถปรับอากาศราคา170 บาทนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะครับผมออกมาเดินถ่ายรูปเล่นครับตรงนั้นคือห้องพักของเรานะครับผมบ้านรักทะเลแล้วก็เดินออกมาถ่ายรูปทะเลเล่นแล้วก็ค่อยไปหาอะไรทานครับตอนนี้ประมาณบ่าย3:20ครับผมเราถ่ายรูปเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรทานดีกว่าครับผมแล้วก็หากาแฟสดกินด้วยโอเคนะครับห้องพักของเราบ้านรักทะเลอยู่ตรงนั้นนะครับผมอันนี้ใกล้ๆไม่แน่ใจอันนี้เรียกอะไรน่าจะบ้านแฝดหรือเปล่าเดาเอานะครับแล้วก็มีตรงนั้นอีกเดี๋ยวพาเดินดูครับมีน้องอะไรอ่ะน้องกระรอกเหรอสีดำฮัลโหลขึ้นไปละอันนี้ก็น่าจะบ้านแฝดเดี๋ยวเดินไปถ่ายที่อื่นอีกอันนี้บริการเครื่องเล่นนะครับผมเช่าเรือใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่สโมสรหาดนางรำนี่น่าจะเป็นโซนร้านอาหารครับฐานทัพเรือสัตหีบดูก่อนนะมีอะไรขายมีซุ้มให้นั่งประมาณนี้ด้วยไม่รู้ตอนเช้าเขาเปิดกี่โมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลองทานดูเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานตรงโซนอาหารฝั่งนอนดีกว่าอันนี้เราเดินมาถึงโซนนี้แล้วครับผมตรงที่มีรูปเรือจำลอง
เราเดินมาจากตรงโน้นนะครับมาดูบ้านพักฝั่งนี้อันนี้คือโซนบ้านสีสันนางรำก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้คือทางไปท่าเทียบเรือแล้วก็เจอบ้านพักอีกหลังหนึ่งก็น่าจะสีสันนางรำเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรเคยเห็นตอนดูในเพจเหมือนกันไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมเดินกลับละหิวโอเคนะครับก็จะประมาณนี้จริงๆดูในเพจมันมีอีกหลายแบบแต่หาไม่เจอเอาแบบคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับอ๋อเห็นละถัดจากบ้านสีสันนางรำด้านในโน่นน่าจะเป็นบ้านไม้หรืออะไรสักอย่างตรงที่มีรถเก๋งจอดอยู่ครับแต่ไม่เดินไปแล้วนะก็จะประมาณนี้ครับอันนี้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พลเรือเอกพระบรมเอ้ยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขึ้นไปสักการะได้นะครับข้างบนตรงด้านในนนก็น่าจะเป็นบ้านพักอีกแบบหนึ่งครับสีขาวๆที่มีคนนั่งอยู่ตรงนี้คืออาคารรับรองหนึ่งครับเป็นอาคาร2 ชั้นอยู่ใกล้กับที่ขายอาหารอันนี้เราเคยดูราคาในเพจที่พักชั้น2จะราคา600 บาทต่อห้องต่อคืนครับเป็นห้องน้ำในตัวส่วนชั้น1จะเป็นห้องน้ำรวมราคา500 บาทต่อคืนแล้วก็อยู่ใกล้กับห้องน้ำห้องอาบน้ำส่วนมากร้านอาหารจะปิดประมาณ5 โมงเย็นครับแต่เราสั่งให้เขาไปส่งตอน5 โมงเย็นแล้วก็เอาตอนนี้ด้วยตอนนี้ประมาณเกือบ4 โมงแล้วครับเมื่อกี้สั่งอาหารไปแล้วครับผมเป็นพวกส้มตำนักเก็ตหลายอย่างให้เขามาเสิร์ฟตอน5 โมงที่ห้องครับผมจ่ายไปแล้ว310 บาทเดี๋ยวหาซื้อกาแฟกับน้ำปั่นครับอันนี้ชานมไข่มุกอยากกินโค้กแล้วก็กาแฟสดร้านนี้แล้วกันเราสั่งโค้กน้ำแข็งโค้กขวดเล็กนะครับผม25 บาทแล้วก็เอสเปรสโซ่เย็นเป็นกาแฟสดอีก65 บาทเอสเปรสโซ่เย็นครับผมซีไซส์ซิป65 บาทแล้วก็โค้กขวดเล็กร้านข้างๆ25 บาทมาจากที่ไหนครับพี่มาจากกรุงเทพครับร้านใช่ครับผมร้านกาแฟจะเปิด8:30ครับปิด5 โมงเย็น5:30หรือ5 โมงเย็นนะ5 โมงเย็นครับส่วนร้านอาหารด้านในเมื่อกี้เราสั่งไว้ให้เขามาส่งที่ห้องตอน5 โมงเย็นครับโอเคนะครับ
อันนี้คือจุดจอดรถสองแถวนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับห้องพักเราบ้านรักทะเลตรงนี้ครับพรุ่งนี้เราต้องมาขึ้นรถตอนเที่ยง45นาทีครับเพราะว่ารถไฟออกตอนบ่ายโมง5นาทีเราจะนั่งขบวน284กลับกรุงเทพครับโอเคนะครับเมื่อกี้สั่งอาหารที่ร้านอาหารไว้เขาจะมาส่งตอน5โมงเย็นมีอันนี้เอามาก่อนคือส้มตำปูปลากับขนมจีน10บาทส้มตำปูปลา50ครับผมแล้วก็จำไม่ได้เมื่อกี้สั่งอะไรไปมั่งทั้งหมด310บาทรู้สึกว่าจะมีนักเก็ตมียำหมูยอแล้วก็มีข้าวผัดกุนเชียงครับอันนั้น3อย่างหลังนี้คือให้เขามาส่งที่ห้องตอน5โมงเย็นตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องนะครับผมนักท่องเที่ยวที่มาวันเดย์ทริปส่วนมากก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วครับผมส้มตำปูปลาแล้วก็ขนมจีนครับส้มตำ50ขนมจีน10บาทแล้วก็โค้กขวดเล็ก25บาทเดี๋ยวมียำหมูยอนักเก็ตแล้วก็ข้าวผัดกุนเชียงอีกเขาจะมาส่งให้ตอน5โมงเย็นทั้งหมดรวมแล้ว310บาทครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมง10กว่านาทีครับผมลมเย็นๆไม่ร้อนแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงครับผมส่วนมากร้านอาหารร้านค้าจะปิดหมดแล้วจริงๆเขาเก็บร้านตั้งแต่5โมงเย็นนี่หิวกาแฟเลยเดินออกมายังมีร้านนี้เปิดอยู่ครับมีกาแฟโบราณด้วยสั่งกาแฟโบราณไป40บาทครับโชคดีร้านนี้ปิด6โมงครับผม6โมงเย็นตอนนี้น้ำทะเลเขาไม่ให้เล่นแล้วนะครับผมถึงแค่6โมงเย็นครับที่อนุญาตให้เล่นน้ำทะเลได้กาแฟโบราณครับ40บาทร้านปิด6โมงตอนนี้6โมงแล้วร้านปิดแล้วส่วนร้านอาหารก็ปิดหมดแล้วครับผมแต่เราสั่งไว้แล้วให้เขามาส่งตั้งแต่ตอน5โมง5โมงครึ่งละอันนี้อาหารสั่งไว้สำหรับคืนนี้ครับผมเพราะว่าร้านค้าร้านอาหารเขาปิดกันตั้งแต่5โมงเย็นก็จะมียำหมูยอนักเก็ตข้าวผัดกุนเชียงส้มตำปูปลาแล้วก็มีขนมจีนกินไปแล้วทั้งหมดนี่310บาทครับยำหมูยอนี่150นักเก็ต50บาทแล้วก็ข้าวผัดกุนเชียง50บาทส้มตำก็50บาทครับผมแล้วก็ขนมจีน10บาทรวมเป็น310บาทครับทานคนเดียวครับอันนี้บรรยากาศตอนประมาณ6โมงครึ่งครับ6โมงเย็นนะครับผมชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็กลับกันหมดแล้วครับ
ที่เหลือน่าจะเป็นคนที่พักอยู่ที่นี่ครับผมอันนี้คือห้องพักของเราบ้านรักทะเลเป็นบ้านพักของน่าจะทหารเรือครับผมเขาเรียกว่าอาคารรับรองตอนนี้เขาไม่อนุญาตให้เล่นน้ำทะเลแล้วนะครับผมเขาให้เล่นได้ถึงแค่6 โมงเย็นส่วนร้านอาหารแถวนี้ก็ปิดหมดแล้วปิดตั้งแต่5 โมงเย็นแล้วครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้แล้วครับโอเคนะครับโอเคนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะก็เดี๋ยวก็กลับห้องลมพัดเย็นๆครับช่วงนี้ไม่ร้อนโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลา1 ทุ่มครับผมก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วเหมาะแก่การเป็นทริปแบบว่ามาพักผ่อนนะครับหลังจาก 5-6 โมงเย็นร้านอาหารปิดแล้วก็ห้ามเล่นน้ำทะเลหลัง6โมงก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วก็อยู่ที่ห้องพักแล้วก็พักผ่อน พักผ่อนตามอัธยาศัยครับใครอยากมาเที่ยวพักผ่อนเดินทางสะดวกด้วยรถไฟก็หาดนางรำนางรองครับผมที่พักเป็นของน่าจะเป็นของทหารเรือครับผมการเดินทางของเราใช่ไหมถ้าวันธรรมดาก็รถไฟขบวน283ครับผมค่าตั๋วรถไฟก็40 บาทมาลงที่สถานีจุกเสม็ดตรงสถานีจุกเสม็ดจะมีรถ2 แถวจอดรออยู่คนละ40 บาทครับผม40 บาทนี่คือทั้งไปและกลับนะครับผมอย่างวันนี้เรามาถึงจริงๆตามเวลาของรถไฟมาถึงที่จุกเสม็ดต้อง 11:45 เรามาถึงประมาณเที่ยงครับผมแล้วก็ซื้อตั๋วรถ2 แถว40 บาท40 บาทนี่คือจะได้ตั๋วมา1 ใบใช้ได้ทั้งไปและกลับนะครับผมรถก็จะมาส่งถึงที่นี่ประมาณจากสถานีจุกเสม็ดมาถึงตรงหาดนางรำนี่ก็ประมาณ6 นาที7 นาทีแล้วก็รถก็จะมาจอดตรงจุดจอดรถนะครับผมแล้วก็จอดรอรับกลับมาถึงที่นี่เที่ยงกว่าใช่ไหมแล้วก็รถจะรับกลับจากหาดนางรำนี่ประมาณเที่ยง45ถ้าใครจะมาแบบไปกลับอ่ะต้องจะมีเวลาเล่นน้ำทะเลแค่ประมาณ40 นาทีครับผมเพราะว่ารถไฟขากลับก็คือขบวน284วันธรรมดาใช่ไหมครับขบวน284รถจะออกตอน5:05 นาทีเพราะฉะนั้น2แถวจะรับเราจากหาดนางรำประมาณ16:45ไปส่งยังสถานีจุกเสม็ดถ้าอยากวันเดย์ทริปให้แนะนำให้มาเสาร์อาทิตย์ครับผมเพราะว่าจะเป็นรถไฟปรับอากาศขบวน997ค่าตั๋วรถไฟก็จะประมาณ170 บาทนะครับผมเป็นรถแอร์รถจะออกจากสถานีหัวลำโพงกรุงเทพหัวลำโพงประมาณ 6:45 มาถึงที่จุกเสม็ดประมาณ 10:10 นาทีครับผมก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชั่วโมงครึ่ง
แล้วเราก็จะมีเวลาอยู่ที่หาดนางรำเล่นน้ำทะเลได้จนถึงบ่ายสามครึ่งเพราะว่าไม่ใช่บ่ายสามครึ่งสิประมาณบ่ายสองครึ่งเพราะว่ารถไฟขากลับก็คือ998 998รถจะออกตอนจากจุกเสม็ดนะครับผมตอนบ่ายสามโมงครึ่งสองแถวก็จะออกจากหาดนางรำประมาณบ่ายสองสี่สิบประมาณนี้ครับผมหรือถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์จะมารถแอร์แล้วกลับอยากกลับเร็วก็กลับรถธรรมดาได้เพราะว่าขบวน28384วิ่งทุกวันครับผมโอเคนะครับให้ดูบรรยากาศไม่มีอะไรแล้วก็ยังมีคนนั่งอยู่ตรงชายหาดอยู่แต่ไม่เยอะส่วนมากจะเข้าห้องกันหมดแล้วครับอันนี้บรรยากาศตอน7โมงเช้าครับผมถ่ายจากหน้าห้องพักของเราเมื่อคืนนี้มีคนมาพักห้องข้างๆครับผมทะเลตอนเช้าชายหาดจะเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าครับยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาสามารถเข้าไปดูรูปภาพในเพจหาดนางรำนางรองทะเลแสนงามสัตหีบครับผมในนั้นจะมีรูปห้องพักแล้วก็ราคาบอกไว้นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับผมส่วนถ้าจะจองก็คือโทรมาจองทางเบอร์โทรครับโอเคนะครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ประมาณ8โมงครึ่งครับผมชายหาดก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วครับแปดครึ่งเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่ามีร้านอะไรเปิดบ้างหรือยังวันนี้เราก็จะกลับแล้วครับผมกับรถไฟขบวน284ออกจากสถานีจุกเสม็ดบ่ายโมง5นาทีจะไปถึงหัวลำโพงประมาณ6โมง15นะครับผมแต่เราไม่ลงที่หัวลำโพงเราจะลงที่สุขุมวิท71ตรงแอร์พอร์ตลิงค์นะครับผมสะพานท่าเทียบเรือบ
ริเวณห้องพักโซนบ้านสีสันนางลำครับบ้านริมทะเลครับอันนี้9:50 เดี๋ยวเราไปหาข้าวทานที่ร้านอาหารของสโมสรหาดนางลำครับผมข้างหน้าเนี่ยครับทะเลก่อนเช็คเอาท์ครับ11:40สีน้ำทะเลกำลังสวยเลยครับรถสองแถวจากสถานีรถไฟจึงเสม็ดเข้ามาครับผมตอนนี้เรามีเวลาอีก45 นาทีก็เดินถ่ายรูปเล่นเดี๋ยวหากาแฟกินแล้วก็ค่อยเดินไปที่รถสองแถวรถจะจอดอยู่ตรงจุดจอดรถตรงสีเหลืองๆตรงโน้นนะครับผมโอเคนะครับเป็นร้านกาแฟสดชื่อร้าน Eat Sea ครับลืมบอกไปที่นี่เขามีบริการเช่าเตียงผ้าใบรู้สึกว่าจะ40นะครับผมเสื่อก็30แล้วก็มีห่วงยาง50ชูชีพ50ครับผมใช้บัตรประชาชนในการเช่าตอนนี้ประมาณเที่ยง46 นาทีรถ2แถวออกจากหาดนางลำแล้วครับผมไปสถานีรถไฟเที่ยง52 นาทีรถสองแถวมาส่งถึงสถานีรถไฟแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟเราซื้อตั๋วไปลงที่สุขุมวิท71ครับผมแอร์พอร์ตลิงค์37 บาทครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขึ้นรถไฟละ5:05รถไฟออกจากสถานีจุกเสม็ดแล้วครับผมเงินกูก็หัวมะม่วงกับชาเขียวครับผมชาเขียว15 บาทมะม่วง20 บาทสถานก
อนนี้5:50ครับเดี๋ยวเราจะลงที่สถานีสุขุมวิท71 5:53ครับผมเราลงจากเราลงตรงสถานีสุขุมวิท71ครับแอร์พอร์ตลิงค์ตามกำหนดการแล้วขบวน284ต้องไปถึงที่หัวลำโพงตอน 6:15 ครับใครสะดวกสถานีไหนก็ลงสถานีนั้นนะครับผมโอเคนะครับจบทริปนั่งรถไฟไปจุกเสม็ดเที่ยวหาดนางรำง่ายๆครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ